สวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะตลาดตีกลับมาเป็นสีเขียวเมื่อสักครู่แล้วนะคะครับหลังครจัาบกที่ตกไปที่7 จุดเมื่อเช้าค่ะครับครับดูอาการตลาดแบบนี้สัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรคะก็ถือว่าดีนะครับก็คอย่่าะงที่เราคุยกันว่ามันไม่ได้โหดร้ายอะไรแม้คว่า่ะต่างชาติจะขายค่ะนะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกหุ้นเทรดดิ้งได้เลือกใจเย็นหน่อยก็รอสัก38เสียงมวัน่าอู้มันคจ่ะะไม่ลงพี่ฟังอไม่เราชจัะดไม่ฮัลโหลครับเราจะไม่ลงต่ำกว่า1438นะครับก็ถ้ามันมีโอกาสลงมาที่1438เนี่ยก็จะเป็นจังหวะให้เราเก็บระยะยาวได้แต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าต่างชาติขายก็จริงแต่ว่าเรายังมีเงินหมุนเวียนในตลาดอยู่เป็นเงินในประเทศซึ่งตรงนี้มันก็จะประคับประคองได้แล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าเดือนธันวาเนี่ยมันก็จะมี LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดไม่ได้น่ากลัวเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนมากเพียงพอเราก็จะเล่นหุ้นยากนิดนึงก็จะซึมๆลงมาอย่างที่เราเห็นนะครับค่ะเซตต่ำสุดในรอบนี้ถ้าเก็บได้เลยคือ1438 จุดใช่ไหมคะถ้าลงมาที่1438จริงเนี่ยผมจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอาจจะเป็น100%เพราะว่าตรงนั้นมันเป็น PE 14 เท่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ากรอบการเคลื่อนไหว14 ถึง 16 เท่าใน PE เนี่ยปีหน้ามันน่าจะเกิดขึ้นได้งั้นถ้าเรารับ14มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปขายที่16นะครับอ๋อก็ดูแบบนั้นไปเลยเนาะครับครับตัว PE ตลาดนะคะครับค่ะอ่ะได้ค่ะแล้วส่วนหุ้นที่เมื่อเช้าเราคุยกันเมก้าก็สัญญาณดีอย่างที่เรารู้ว่าประกอบการในงวดไตรมาส3ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าคาดนะครับแล้ว3วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นก็ถูกเขย่าลงมาค่อนข้างมากนะครับเมื่อเช้าเนี่ยพอมันลงมาต่ำๆนะครับ21.50 21.30เนี่ยมันไม่แปลกที่ต้องมีการไล่กลับเพราะว่าราคาหุ้นมันถูกนะครับแล้วก็ตอนที่เราคุยกันมันคือ21.50เนี่ยเราก็มองว่าน่าเก็บเพราะถ้าไม่เก็บผมเชื่อว่าเราก็จะตกรถรอบใหม่เพราะว่าด้วยearningที่มันตองแบบนี้ไงปีหน้ามันก็จะโกรทต่อประมาณสัก20%คือโดยก้าวมีข้อดี2เรื่องเรื่องแรกคือเป็น PE มี PE ที่ค่อนข้างต่ำกว่าอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเนี่ย PE โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก25 เท่าได้20-25แต่เมก้าเนี่ยต่ำกว่า20นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมก้ามี EPS growth ในปีหน้าค่อนข้างสูงนะครับก็ตกคร่าวๆประมาณ 24% ได้นะครับผมก็ในส่วนของกสิกรเนี่ยเราก็ปรับแปรไป28 บาทนะครับแล้วการที่มันเขย่าลงมาต่ำกว่า22เนี่ยเลยเป็นโอกาสเก็บนะครับแล้วผมก็คิดว่าโดยโมเมนตัมถ้าเราดูกราฟทางเทคนิคนะไล่ขึ้นมาจาก21.30ขึ้นมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็แปลว่าเริ่มแล้วผมเริ่มมีการไล่ซื้อคืนถ้าตามเทคนิคแล้ววันนี้ปิดสวยสักประมาณ22.30 22.40ก็แปลว่าเราจะได้เห็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็หมายความว่าแท่งเทียนมีเงาล่างยาวเกือบถึงเส้นค่าเฉลี่ย50 วันนะครับที่แฟนรายการที่ม่อนว่ามานะครับแล้วก็เราทำหัวเขียวด้วยอาทิตย์หน้าก็อาจจะมีโอกาสกลับไป23หรือไป23.50ได้นะครับอ๋ออาทิตย์หน้าไปที่23ถ้าเราดูเทคนิคถ้าเราดูเทคนิคแต่ถ้าเราดูกันที่ความถูกความถูกเนี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วเพราะว่าราคามันถูกเขย่าลงมา3วันที่ผ่านมาไงครับก็ดูทรงก็รู้ว่าพี่ว่าเขย่าลงมาเพื่อเก็บของนะครับแล้วทำไมต้องเขย่าด้วยล่ะคะเอ้าพี่ก็ไม่เขย่ามันจะลงได้ไงอ่ะที่ลองดู2วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานเทรดแค่40-50 ล้านวันก่อนก็เทรดแค่40 กว่าล้านก็คือค่อยๆซอยทยอยรีบขายลงมาแล้วทำไมไม่ไปเลยอ่ะวันที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของวางบิดหนาๆออฟเฟอร์บางๆด้วยแล้วก็ตบๆลงมาเรื่อยๆก็เพื่อเก็บอ๋อตบๆนี่เป็นการเก็บหรือตบๆมาเพื่อไม่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงเหรอเนี่ยซึ่งใน2วันที่ผ่านมาผมก็นั่งเฝ้าก็ไม่รีบร้อนที่จะแนะนำลูกค้าให้เขาเก็บอะไรเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาคงต้องค่อยๆเขย่าลงมาเราก็รอเขาเขย่าลงมาที่สุดก็เลยมองว่า21.50 บาทวันนี้เนี่ยมันเป็นเลเวลที่ต้องเก็บแล้วแหละเก็บวันนี้เลยเหรอก็เมื่อเช้าที่เราคุยกันไงพี่ยังใช่ไหมยังไม่เก็บเห็นไหมปิดบอกถ้ายังไม่เก็บระวังตกระวังตกรถที่บอกว่าเบรกตรงไหนนะฮะถึงไปนะฮะคุณประกิตคะเบรกตรงไหนนะครับเบรกตรงไหนถึงไปนะฮะในแง่เทคนิคค่ะคือวันนี้ไม่ต้องรอเบรกอะไรครับพี่แค่วันนี้มันถูกลากขึ้นมาจาก21.30 บาทแล้วมาปิดถ้าปิดไฮสัก22.40 บาท22.50 บาทเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วเพราะว่าลูกแฮมเมอร์มันก็จะเกิดขึ้นพอเป็นลูกแฮมเมอร์ก็อาทิตย์หน้าเราก็คาดหวังกลับไป23.24 บาทสักบาทหนึ่งเนาะครับราคาพื้นฐานหุ้นตัวนี้เท่าไหร่นะคะ27ครับอ๋อโอเคมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นนะฮะ
ได้ครบแล้วนะฮะส่วนหุ้นตัวอื่นแล้วคะคุณประกิตคะก็เราก็เล่นโปรฟิตลันไปนะครับเราก็เห็นได้ถึงความแข็งแกร่ง KCE TFDA CAP CBG นะครับก็ถือไปอาจจะมีตัวเดียวที่ผมยังกุ้มๆเซ็งๆอยู่บางกอกแอร์เวย์ก็อดทนถือต่อนะครับ KCE กุ้มๆเซ็งๆที่บางกอกแอร์เวย์เซ็งๆใช่ไหมฮะ BA นะฮะ BA เซ็ง BA ทำไมอะเซ็งอะนะก็มันไม่ค่อยขึ้นครับพี่ทั้งที่งบออกมาดีนะตอน AAV เนี่ยออกมาต่ำคาดตั้งเยอะยังวิ่งขึ้นเลยบางกอกแอร์เวย์เนี่ยออกมาเกินคาดหุ้นเศรษฐีกุ้มใจเศรษฐีหุ้น BAเครื่องบินเศรษฐีเขาไม่ค่อยจะโลนะราคาเขาเอ๊ะราคาเขาโลหรือไฮเนี่ยคุณไม่แคร์หมดแล้วใช่ไหมคะคุณประกิตคะแล้วในส่วนของตัวฟิวเจอร์ล่ะคะฟิวเจอร์ก็ยังไม่ขอทำอะไรนะครับพี่ช่วงนี้เพิ่งโดนตัดขาดโดนไปแผลสดครับอ๋ออยู่เฉยครับพี่แผลสดแผลสดก็คงหมดแล้วนะฮะสำหรับตลาดนะรอปิดที่คุณปิงบอกว่าเมกะน่าจะอยู่ที่บริเวณ22.3 กับ22.4อาทิตย์หน้าไปต่อส่วนตลาดนี้ถ้าเกิดกดหนักๆ1,430ก็รับนะครับครับโอเคอ่ะไม่กลัวเห็นเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลือก่อนที่จะมี LTF RMF เขาก็จะต้องแบบตบให้ตายก่อนแล้วซื้อกลับมาจริงหรือเปล่านะก็เป็นไปได้แล้วพี่จะตายก่อนมั้ยเนี่ยหรือว่ารอตายไปพร้อมกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดที่มันไม่มีนะครับพี่ใช่มั้ยใช่มั้ยครับครับเพราะว่าแรงขายยังไม่หยุดนั่นเองใช่มั้ยคะครับครับเผื่อกองทุนเขาอยากได้ของถูกกว่าคือไม่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยเป็นนิสัยกองทุนว่าจะมานั่งแคร์ต้นทุนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนนะครับพี่โดยส่วนใหญ่ของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นนักไล่มากกว่าคือหุ้นขึ้นเขาซื้อหุ้นลงเขาขายนะครับเขาคงไม่แบบโหดเหี้ยมอมหิตเนาะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะครับพี่คุณปิกิจเขามองอย่างนั้นนะฮะเราก็ว่า